หัวหอยเนาะจ้ะเป็นหอยขมแกะแล้วเรียบร้อยลาบผักก้านจองแซ่บๆด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้จะพาเฮ็ดลาบเท่าเทียมเนาะจ้ะหรือว่าลาบผักก้านจองเนาะมาเบิ่งขั้นตอนวิธีทําพุงไว้กันจ้ะอันดับแรกผักก้านจองเด้อจ้ะนี่ยังมือตัดก่อนเนาะกระทะเฮาหน่อยตัดก่อนจ้ะล้างเรียบร้อยด้วยจ้ะผักก้านจองลงไปเลยจ้าบางคนเพิ่นเอาไปย่างก็ได้ด้วยจ้ะเอาไปย่างก็แห้งแซ่บด้วยจ้ะลาบผักก้านจองมื้อก็บ่เคยเฮ็ดคือกันเทื่อแรกจ้ะแม่ว่าให้เฮ็ดก็เลยสิลองเฮ็ดเบิ่งเนาะว่าสิแซ่บบ่ระวังที่เฮาถ่าแบบให้ผักก้านจองสุกเนาะจ้ะมาหั่นผักถ่าเนาะมะเขือคืนเนาะหรือว่ามะเขือเหลืองมีดก็คมๆจ้ะมีดหั่นพิการผักชีต้นหอมหอมร่วมมันล่ะจ้ะหั่นเลยเพิ่นว่าเฮ็ดใส่กับปนกบสิแซ่บแต่ว่ามื้อนี้มื้อใดได้ปนปลาทูมาเด้อจ้ะก็สิเฮ็ดใส่ปุนปลาทูเนาะแล้วแต่ไผมักไผมักมันแล้วก็ความสะดวกเนาะจ้ะนี่ถั่วฝักยาวเนาะจ้ะตะไคร้จ้าได้แล้วนะคะลาบผักก้านจองป้าตุ่มตุ่มดนไปบ่จักนี่ขึ้นมาไว้ก่อนเลยจ้าห่อนได้นี่มาค่ะทุกคนเฮาสิมาลาบกันเนาะจ้ะลาบผักก้านจองใส่ปนปลาทูของเฮาลงไปจ้ะแล้วก็น้ำปลาร้าต้มสุกจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะพริกป่นใครชอบเผ็ดเผ็ดก็จัดไปเลยเด้อข้าวคั่วจ้าขาดบ่ได้เด้อจ้าใส่หลายแซ่บหลายจ้ะหูผงนัวน้ำปลาจ้าโอเคคนมึงก่อนเนาะจ้ะถ้าน้ำแข็งไปก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปปลาเขาใส่น้ำต้มปลาแล้วเนาะกับปลาพันอยู่ในปนเนาะจ้ะเขาบอกใส่น้ำปลาอีกแล้วเนาะชิมรสชาติแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแล้วใส่บักเขือคืนลงไปจ้ะใส่มะเขือขื่นลงไปตะไคร้ทั่วบักทั่วเนาะจ้ะใส่บักทั่วผักก้านจองผู้ใดย่านเท่าแบบว่าบ่ฮู้แรงทีมาเนาะย่านบ่แม่นเท่าแท้กินลาบผักก้านจองได้ฟิลเดียวกันเด้อจ้ะได้ฟิลเดียวกันละกะมื้อสิใส่อันนี้นําเด้อจ้ะหัวหอยเนาะจ้ะเป็นหอยขมแกะแล้วเรียบร้อยต้มแล้วนะคะป้าบักหอยคือสีร้ายกว่าผักก้านจองเนาะบัดนี้ป้าหอมคักจ้ะหอมเครื่องแน่นแห้งสุดท้ายสุดจ้ะใส่ต้นหอมผักชีนะคะซ่อมหอยซอยหอมหอมร่วมลาบผักก้านจองแซ่บๆเลยจ้ะตะแซ่บแห้งจ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันจ้ะผักแก้มของเฮาได้สะเดามาเด้อจ้ะงามงามสะเดาแล้วก็ผักกาจ่อนมะระจีนแลดิสฟิลแบบว่ากินลาบเท่าเลยจ้ะหอยหอยขมแซ่บอ
ขมค่ะจากสะเดาแต่ว่าเป็นขมที่แบบกินหอมๆนะจ๊ะรสชาติเพิ่นเขาเนี้ยก็เต็มหัวอยู่ลูกดูดผักกาดจอนหรือว่าผักกวางตุ้งขนาดเฮ็ดเทือแหลกได้จ้ะแซ่บอันนี้ใส่ปนปลาทูเนาะแต่ว่าถ้าใส่ปนกบแห้งแซ่บเพิ่นว่าผักลืมผัวพี่น้องได้ยังกินแรงเนาะจากมื้อนี้กินข้าวแรงกับหยังเนาะแซ่บจ้ะถ้าใครบ่มีเท่าเอาผักกาดจองมาลาบแทนได้จ้ะแซ่บแล้วก็สบายใจพร้อมเนาะจ้ะยังทีมา
มะละจีนไม่ว่ากินง่ายก็มะละขี้นกเพิ่นบ่แข็งพร้อมไม่แข็งเท่ามะละขี้นกแซ่บหอยนี่ก็สื่อแบบเพิ่นแกะแกะขายแล้วด้วยจ้ะหอยขมนี่นี่จะตัวอวบกิโลละ150บาทได้แบบร้ายจ้ะบักเขือห่านลุ่งกรอบกรอบเผ็ดเต็มหม้อแล้วสิให้คู่เหมยซิมนำคู่เหมยพาแซ่บสุรินทร์น่าจะบ่มีจ้ะลาบพักกันจงเพิ่นน่าสิบ่ฮู้จักกันเมนูนี้
ีสักคำหนึ่งนะจ๊ะกะสิเอาเจลบักเขือเทศไปให้พี่เจนเจลบักเขือเทศใส่คามวยเห็ดเองสุรินทร์บุมีเจลแบบนี้นะจ๊ะพี่เจนเพิ่นอยากกินมื้อก็เลยลวกผักแล้วก็ตำเจลไปให้เพิ่นเอาไปให้เพิ่นอยู่ขี้นิกเพิ่นพี่เจนเป็นเจ้าของเพิ่นก็เฮ็ดอันขี้นิกเสริมความงามนะจ๊ะใครอยู่สุรินทร์ก็ไปใช้บริการได้นะคะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะลาบพักการจองใส่ปนปลาทูแซ่บๆด้วยจ้ะเฮ็ดเองเทือแหลกเนาะแล้วก็เพิ่งเคยกินเทือแหลกพร้อมมื้อเคยเห็นแม่เพิ่นกินอยู่แต่ว่ามื้อก็บ่เคยกินจักเทือเนาะค่ะอันนี้แม่เพิ่นก็ขอมาว่าเฮ็ดลาบพักการจองในคลิปแน่เพิ่นว่าเพิ่นอยากเบิ่งเนาะค่ะเป็นเมนูอีสานบ้านเฮาแบบเมนูโบราณเนาะค่ะแซ่บผู้ใดบ่กล้ากินเท่านอกจากก็เอาผักกาดจองมาลาบก็ได้ค่ะได้แบบฟิลเดียวกันเลยจ้ะค่ะคือเก่าเนาะค่ะมื้อกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมื้อกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ